เล่นเกมกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะพวกเราก็จะมาเล่นเกมทายชื่อจังหวัดจากภาพ EP 3ครับผมนะครับหลังจากที่ EP 1กับ2นะครับคลิปออกไปเนี่ยน้องๆถามกันมาเยอะมากเลยพี่ฟิล์มน้องฟิวว่าเมื่อไหร่จะทำ EP 3นะครับก็เป็นอะไรที่แบบลุ้นกันมากๆเลยนะครับลุ้นว่าน้องฟิวจะโดนทาแป้งอีกไหมแม่โดนน้อง EP จริงๆงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่า EP ที่3นะครับน้องฟิวจะปลดล็อกตัวเองได้หรือเปล่านะครับว่าจะรอดหรือเปล่านะฮะแต่ในความรู้สึกพ่อคือไม่น่าพลาดนะใช่โดนทุกรอบยาวันนี้นะครับเราจะทายทั้งหมด8ภาพนะครับแล้วก็ใครที่มีคะแนนน้อยที่สุดนะครับก็ต้องโดนทำโทษในการทาแป้งให้หน้าขาวไปนะครับค่ะเป็นคนน้องฟิวแล้วก็น้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับให้ตอบเป็นของพวกเราด้วยนะครับทั้ง8ภาพน้องๆตอบได้กี่ภาพนะครับก็เม้นกันไว้ด้วยนะครับค่ะพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่พร้อมไหมครับพร้อมโอ้โหฟิตมากเลยนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูภาพที่1กันเลยครับผมค่ะอะไรอ่ะพร้อมไม่ใบนะครับผมอันนี้ภาพที่1นะครับหรอคือไม่รู้ชื่อเขาดิครับผมนะครับภาพแรกนะครับคันนี้ไม่รู้ชื่องงกันใหญ่เลยครับเจอภาพนี้ไปทั้งหมดเวลาครับปีไม่ได้อ่ะน้องๆทางบ้านนะครับที่ดูอยู่นะครับตอบไปพร้อมกับพวกเราเลยนะครับภาพแรกนะครับผมแม่ตอบว่านครพนมนครพนมน้องฟิวตอบว่าครับผมพี่ฟิล์มตอบว่าก็กำลังนึกชื่อแต่แบบพอแม่พูดเออใช่แม่คิดอยู่ตั้งนานนะเขาเรียกอะไรชื่อเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะครับภาพแรกเนี่ยจะเป็นพี่เปิ้ลนครนะครับภาพที่สองจะเป็นจ้าพนมนะครับก็คือนครพนมนะครับคนแรกนี่ลูกเปิ้ลเหรอใช่ค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะครับคือจังหวัดนครพนมนะครับแล้วแม่รู้ไหมว่าจังหวัดนครพนมอยู่ในภาคอะไรภาคตะวันออกเฉียงเหนือถูกต้องครับทำไมฟิล์มไม่ได้ข้อเลยทาแป้งเลยไหมไม่เราต้องเก็บงั้นเดี๋ยวเรามาดูภาพที่สองต่อไปเลยครับเอาสิปิดกันใหญ่เลยตอนนี้นะตอบแล้วค่ะเพราะว่าง่ายนะภาพนี้นะครับดูความหมายดีๆนะเรียบร้อยฟิล์มได้หมดเวลาครับผมค่ะเดี๋ยวเราถามน้องฟิล์มก่อนดีกว่าพี่ฟิล์มน้องฟิวตอบว่าจังหวัดนครราชสีมาโอ้ยใช่เหรอแม่ตอบว่านครราชสีมาค่ะครับผมพี่ฟิวครับนครราชสีมาครับผมนะทุกคนตอบเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับว่าจะถูกเลยนะถูกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำเฉลยนะครับภาพแรกนะครับจะเป็นนครวัดนะครับภาพที่สองเนี่ยจะเป็นราชสีอันสุดท้ายจะเป็นคำว่ามานะครับคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือจังหวัดนครราชสีมาครับผมถูกอีกแล้วแล้วจังหวัดนครราชสีมาอยู่ในภาคอะไรภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ครับผมแม่ตอบถูกอีกแล้วนะครับเพราะว่าหักคะแนนพี่ฟิล์มดีกว่าแม่ตอบเฉยเดียวเลยนะต้องไม่ตอบต้องพี่ไม่ตอบนะครับมาเรามาดูภาพที่3ต่อเลยครับผมงงสิเอาเงียบอีกเลยนะครับตอนนี้นะหมดเวลานะครับผมคิดนานหมดเวลาแล้วจ้าเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มตอบก่อนดีกว่าแม่ไม่ตอบเลยยังไม่ทันเดาเลยว่าสถานคืออะไรอ่ะแม่ตอบว่าเพชรบูรณ์พี่ฟิล์มตอบว่าเพชรบูรณ์ทำไมฟิล์มถึงไม่ยอมอ๋อตังบริบูรณ์ครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันพ่อได้ยืนลุ้นพ่อว่าน้องฟิล์มไม่ได้ภาพแรกนะครับผมจะเป็นภาพของเพชรถูกไหมครับค่ะภาพที่สองเนี่ยจะเป็นคำว่าชะนะครับแล้วก็ภาพสุดท้ายจะเป็นพิตักบริบูรณ์ก็เพชรชะบูรณ์นะครับคือฟิล์มอ่ะเดาเป็นเพชรตักคนแม่นอนแล้วฟิล์มจังหวัดเพชรตักไม่มีกันลูกจังหวัดไม่มีเลยไม่ได้ตอบเนี่ยจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่ในภาคกลางนะครับผมภาพต่อไปครับผมเพราะว่าตอนนี้พี่ฟิล์มโดนแน่เลยแม่ใช่ผิด2ข้อแล้วภาพต่อไปครับผมภาพนี้ยากมากเลยนะครับน้องๆที่ดูอยู่นะครับตอบไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะฮะเสร็จแล้วค่ะครับผมตอนนี้ครับหมดเวลาครับค่ะตอบเลยครับ
ถามพี่ฟิล์มก่อนพี่ฟิล์มตอบว่าจังหวัด101ค่ะไม่ผิดแน่นอนไม่ใช่101หรอคะนั่นให้น้องไปแล้วกัน101หรือว่าจังหวัดน้องฟิล์มตอบว่าจังหวัด101ค่ะครับผมแม่ตอบว่าจังหวัด101ค่ะมันง่ายไปเหรอแม่นิดหน่อยนิดหน่อยงั้นเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะครับก็จะมีภาพแรกนะเป็น1ภาพที่2เป็น0ภาพที่3เป็น1นะนั่นก็คือจังหวัด101นะครับผมอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับถูกต้องครับต่อไปครับผมภาพต่อไปเลยครับภาพที่5แล้วนะครับเฮ้ยง่ายเหรอตอบกันไวเลยอ่ะไม่รู้อ่ะถ้าแบบไม่มีใครผิดเหมือนฟิล์มนี่คือฟิล์มโดนแน่ๆครับผมนะมาดูการหมดเวลาครับแม่ตอบว่าจังหวัดสมุทรสาครค่ะครับผมน้องฟิลตอบว่าจังหวัดอะไรคะสมุทรสาครค่ะพี่ฟิลตอบว่าจังหวัดสมุทรสาครค่ะโอ้ยตอบเหมือนกันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะครับภาพแรกเนี่ยจะเป็นสมุทรนะครับภาพที่สองเนี่ยจะเป็นสุทรสาครนะครับนั่นก็คือจังหวัดสมุทรสาครนะครับจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยอยู่ในภาคกลางครับนั่นแหละภาคกลางโอ้พี่ฟิลตอบถูกด้วยนะโอ้เก่งจังเลยไม่ตอบสมุทรสุดสาครนั่นโหไม่ได้ซื้อขนาดนั้นมาดูภาพที่6กันนะครับที่เหลืออีก3ภาพเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีใครผิดเนี่ยพี่ฟิล์มเดือดร้อนเลยนะใช่ใช่ดีแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับภาพที่6นะหมดเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูภาพที่6นะครับเฉลยกันนะครับแม่ตอบว่าจังหวัดอะไรครับศรีสะเกษค่ะน้องฟิล์มตอบว่าจังหวัดอะไรคะจังหวัดศรีสะเกษค่ะครับผมพี่ฟิล์มตอบว่าจังหวัดศรีสะเกษกันอีกแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูคำตอบกันนะครับสำหรับภาพแรกนะครับจะเป็นภาพศีรษะนะครับภาพที่สองจะเป็นภาพลูกเกดนะครับก็นั่นก็คือจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเอาละครับตอนนี้นะผ่านไปแล้ว6ลูกนะเกมผิดไป2อ่ะแม่รู้ฟิลมาเต็มเลยนะตอนนี้นะตายแล้วมาเดี๋ยวเราไปดูภาพที่7กันเลยครับผมภาพที่7นะครับใช่ไหมเอ๊ะทำไมเขาตอบมันง่ายจังอ่ะเอ๊ะหนองบ้วกอ่ะคะใช่ครับผมหมดเวลาครับมาเดี๋ยวเราไปดูของใครน้องฟิลตอบว่าอะไรคะจังหวัดหนองคายค่ะจังหวัดหนองคายนะครับแม่ตอบว่าจังหวัดหนองคายค่ะพี่ฟิลตอบว่าจังหวัดหนองคายครับผมนะตอบเหมือนกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำเฉลยกันนะครับภาพแรกจะเป็นหนองน้ำนะครับภาพที่สองจะเป็นแหวะคายทิ้งนะครับคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือจังหวัดหนองคายนะครับยากไปหรือว่าง่ายไปอ่ะแม่อยากจะบอกว่าอีรูปสุดท้ายไม่ต้องคายก็ได้เพราะว่าถ้าแม่ผิดจะน้องฟิลผิดยังไงก็ได้หวายผิดคนชนะอะไรเขาก็พูดได้แหละน้องๆนะครับอย่าลืมตอบไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็มีกันไว้เยอะๆนะครับต่อไปครับภาพที่8ครับผมภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายของเรานะครับเฮ้ยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอใช่ใช่ มันง่ายตรง 4-5 ข้อหลังนั่นแหละครับโอเคหมดเวลาครับผมเอ้าน้องฟิลตอบว่าจังหวัดอะไรคะจังหวัดสระบุรีแม่ตอบว่าจังหวัดอะไรครับสระบุรีค่ะพี่ฟิลตอบว่าจังหวัดอะไรครับสระบุรีเย้เดี๋ยวเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องนะครับค่ะภาพแรกนะครับจะเป็นภาพสระนะครับผมภาพที่สองเนี่ยก็คือภาพบุรีนะครับผมคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือจังหวัดสระบุรีมาเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนกันนะครับสรุปได้เลยแม่8คะแนนเต็มนะครับน้องฟิล8คะแนนเต็มพี่ฟิล์ม6คะแนนนะครับผิดไป2นะครับผิดไปแล้วเย้เดี๋ยวต้นคลิปบอกว่าไงคะยังไงน้องฟิลต้องโดนผิด2ตา2เหลี่ยมแม่กองเชียร์พี่ฟิล์มพลีทั่วประเทศนะครับแล้วน้องๆทางบ้านล่ะครับผมตอบได้คนละกี่ภาพก็เม้นกันไว้ด้วยนะครับตอบไม่ได้ไม่ผิดนะครับถือว่าเป็นความรู้นะครับมาถึงวินาทีสำคัญแล้วนั่นคือการทำโทษครับจะแบบแพ้ใครไม่แพ้แพ้น้องฟิลเฮ้ยน้องฟิลเขาก็ไม่ธรรมดานะพี่ฟิล์มเขาก็โดนมาทุกตามาใกล้เป็นครั้งแรกที่ได้ทาแป้งคนอื่นมาครับผมโอ้วินาทีล้างแค้นเกิดขึ้นนะครับน้องฟิลครับเดี๋ยวน้องฟิลทำอะไรก็ใจเย็นๆนะครับเพราะว่า EP ที่
่4เนี่ยอาจจะแพ้พี่ฟิล์มอีกนะคะน้องฟิวบอกไม่เป็นไรครับมาทำทอดกันเลยนะจ๊ะโอ้โหไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีนะครับโอ้โหไปทายเป็นเพื่อนเนี่ยอุ้ยเหมือนแบทแมนเลยไม่ใช่แบทแมนละอันนี้ไวแมนไวแมนเหรอครับอ่าโอเคครับผมก็สำหรับเกมทายชื่อจังหวัดจากภาพนะครับ EP 3นะครับพี่ฟิล์มก็เป็นผู้พ่ายแพ้ไปในวันนี้นะครับค่ะก็สำหรับวันนี้นะพวกเราที่ Channel นะครับก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ EP 4ครับผมค่ะบ๊ายบาย